สวัสดีครับมโนนอขอกอครับวันนี้มาเที่ยวแถวบางนาวันนี้อยู่สี่แยกบางนารถติดมากอยู่บนสะพานลอยบนสะพานลอยก็จะมีรู้ธงชาติครับทำให้ผมคิดอะไรมากมายแล้วครับของชาติไทยธงไตรรงค์ของเราครับที่เราเอาไว้บนยอดเสาที่เราเคารพเราเชิดชูเนี่ยมี3สีครับมีแดงมีขาวมีน้ำเงินหมายถึงชาติศาสนามหากษัตริย์ครับผมมาวันนี้ผมว่าความรู้สึกส่วนตัวผมเห็นธงชาติแล้วผมเฉยๆครับคือมีคนเอามาเล่นครับเอามาเล่นเป็นเชือกผูกคอหมาบ้างมาทำกางเกงทำเสื้อผ้าสิ่งประดับหน่วยนี้นั่นเหมือนฝรั่งเขาทำฮะธงชาติเขาแต่สำหรับธงชาติไทยนี่ผมว่าเอาไว้คุมศพของวีรชนหรือว่าวีรบุรุษทหารกล้าที่ว่าเสียสละชีวิตเพื่อชาตินะครับธงไตรรงค์แล้วก็เอาไว้บนเสาสูงสุดแต่มีบุคคลบางกลุ่มฮะไม่อยากเอ่ยชื่อเอ่ยกลุ่มเอามาเล่นบนทะเลเทะหมดมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกเฉยๆกับธงชาติก็เลยเก็บมาเล่าบังเอิญผมเห็นก็เลยบ่นให้ฟังนิดนึงเป็นคนช่างคิดครับก็เลยบ่นให้ฟังนิดนึงตอนนี้ก็อยู่ที่แยกบางนาตรงนี้ก็เป็นจุดสถานีรถไฟฟ้าบางนาอุดมสุขไปนู่นก็สำโรงฮะพระประแดงกำลังสร้างรถไฟฟ้าวันนี้ไม่มีอะไรมากฮะก็คุยเบาๆเรื่องธงชาตินี่แหละครับทำไงถึงจะทำให้ธงชาติเราศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมอยู่ที่ท่านผู้ชมอยู่ที่คนไทยทุกคนแล้วครับยังไงให้ธงชาติเราศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมอันนี้บังเอิญนะบังเอิญมาเจอก็เลยคุยเรื่องธงชาตินิดนึงก็ฝากไว้ครับคนไทยครับอย่าเอาธงชาติมาย่ำยีครับนะครับผมขอร้องกราบก็กราบเถอะอย่าไม่เล่นเลยหอมปากหอมคอครับมโนขอขอครับ